สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตำนานของนักตักเหล็กไหลนะครับอาจารย์แอดบูรพาพดุงไทยนะครับอาจารย์แอดมีประสบการณ์ในการตักเหล็กไหลบานตะไทยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเหล็กไหลเงินยวงคือเหล็กไหลอะไรแล้วจะอันนี้พูดถึงได้ตรงๆเลยครับจะขายเอาเงินไปทำอะไรก่อนอื่นนะครับอาจารย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ใกล้สำเร็จแล้วถึงจะเอาเหล็กไหลชุดนี้มาขายคือเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยเนื่องจากว่าได้เก็บสะสมมานานครับแล้วก็เลี้ยงด้วยน้ำผึ้งเลี้ยงด้วยอะไรงอกเยอะเลยครับก็เลยว่าได้นำเหล็กชุดเนี้ยครับนำมาจำหน่ายเพื่อไปสร้างพระธาตุที่จังหวัดพะเยาครับซึ่งตอนนี้ก็สร้างไปเสร็จแล้วครับนะทีนี้ว่าเหล็กไหลที่ได้มอบให้ทางวัดไปจำหน่ายเนี่ยมันก็ยังมีเหลืออยู่แต่ไม่มากนักไม่มากแล้วนะครับเรียกว่าถ้าเผื่อว่าชุดนี้ถ้าใครไม่ได้ไว้อะทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีตัดออกมาอีกไหมหรือว่าถ้าตัดออกมาเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ครับนะเพราะว่าพวกคนจีนอะไรมาดูแล้วก็บอกว่ามันเป็นของแท้ครับราคาก็ถูกมากเรียกว่าถ้าหมดชุดนี้แล้วก็จะหาไม่ได้ครับเผอิญว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันผิดพลาดเรื่องการติดต่อไปหน่อยก็เลยทำให้ของที่ได้นำมาจำหน่ายเพื่อสร้างเนี่ยยังเหลืออยู่ว่างั้นเถอะครับก็เลยมานำมาในราคาเดิมนะครับเช่นอาจารย์อธิบายนิดนึงครับอะไรบ้างครับก็เนี่ยก็เป็นพวกแร่ทั้งหลายถ้าอันใหญ่เนี่ยอันใหญ่นี่ก็จะราคาสูงหน่อยประมาณ 50,000 บาทหลังเนี่ยพวกนั้นก็จะมี 10,000 มั่ง 20,000 มั่งเล็กนี้นี่หลัก 10,000 ใช่ๆๆแต่ไม่เกินไม่ถึง 30,000 ไม่ถึงก็มีแพงก็มีหน่อยครับผมเพราะว่าเหลือชุดนี้แล้วก็ยังไม่มีอีกเลยนะยังไม่มีอีกเลยที่จะนำออกมาอย่างก้อนสีดำนี่ยังไงครับอาจารย์ไอ้นี่เป็นจะให้เห็นว่าจริงๆเหล็กดำเนี่ยมันก็งอกเหมือนกันแต่มันงอกแบบเหล็กดำครับอันนี้เป็นแร่เกาะล้านแร่เกาะล้านงอกเหมือนกันงอกเหมือนกันแต่งอกช้าครับผมงอกช้ากว่าแล้วก็มันจะไม่ใช่เหล็กขาวครับก็เลยเอามาให้ดูว่าแร่เกาะล้านก็งอกแต่มันยังไอ้ที่เหมือนพุ่มไม้เนี่ยอะไรครับอาจารย์ไอ้นี่เป็นแร่เงินยวงครับแร่เงินยวงนะที่ตอมันเนี่ยถ้าจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์มีตอมันซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นโคตรเหล็กไหลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยอันนี้นะครับอาจารย์ใช่สีดำนะเป็นโคตรเหล็กไหลครับเป็นโคตรเหล็กไหลนะที่ใหญ่ที่สุดน้ำหนักแล้วก็งอกสวยงามที่สุดไอ้ที่งอกนี่งอกเองเดี๋ยวอาจารย์หยอดมันงอกเองจะทำได้ไงอ่ะนี่นะครับแล้วก็ในตู้นั้นก็คือเงินยวงที่มาตัดเลี่ยมไปแล้วอธิบายข้อนี้ก่อนอาจารย์ไอ้ที่เห็นงอกๆมานี่งอกขึ้นเองเหรอจ๊ะใช่งอกขึ้นเองเนี่ยเป็นโคตรเหล็กไหลไอ้ก้อนเนี่ยเป็นโคตรเหล็กไหลถ้าปล่อยไว้ทั้งก้อนเลยแล้วนี่จะงอกมาเนี่ยมันงอกของมันจนมันขนาดนี้อ่ะนี่เป็นก้อนที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยเจอแร่เหล็กไหลมานะอันนี้โคตรเหล็กไหลของเงินยวงของอาจารย์ข้างในก็เป็นพวกไอ้เหล็กไหลเงินยวงที่อยู่ในตู้นี่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นอะไรอาจารย์เนี่ยไอ้สีดำนี่ก็เป็นเป็นโคตรเหล็กไหลไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ๋อก็เป็นแร่เงินยวงอ๋อแร่เงินยวงแร่เงินยวงเหมือนกันนี่นะครับในตู้เป็นอะไรอาจารย์ในตู้ก็เป็นแร่เงินยวงที่เอามาจำหน่ายนี่แหละครับผมที่มาจำหน่ายไอ้แร่ตัวนี้มันจะงอกขึ้นเองมันงอกขึ้นเองซึ่งชุดเนี้ยหลังจากที่ทำอันนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดอีกเมื่อไหร่ครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยที่มันเหลืออยู่เนี่ยก็เป็นโอกาสสุดท้ายนะเพราะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้คือเจดีย์เสร็จแล้วพอยอดพระธาตุเสร็จแล้วนะจะคือยอดพระธาตุก็คืออันนี้นี่ยอดพระธาตุอันนี้ทองคำไหมฮะทองคำนะอันนี้ทำด้วยทองคำด้านบนนี่นะครับยอดทองคำเนี่ยทองคำนี่น้ำหนักทองคำ3กิโลนะบริษัทกันกุลคุณกันกุลให้มาครับนะถ้าเนี่ยเป็นทองคำที่เสร็จแล้วยอดทองคำเสร็จนะก็ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็รอไอสถานการณ์โควิดสงบจะไปบรรจุกันก็ได้ยกฉัตรละอาจารย์อธิบายเหล็กไหลตรงนี้อีกทีนึงครับว่าคืออะไรครับอันนี้อันนี้ก็เป็นช่องเงินยวงที่
ที่เมื่อกี้เห็นในตู้นะก็คือที่เลี้ยงแล้วมันโตแล้วเราก็นำไปเลี่ยมบางส่วนเพื่อที่จะนำเงินรายได้มาจัดทำโครงการพระธาตุให้เสร็จสิ้นทีนี้มันก็ยังมีเหลืออยู่ซึ่งจำนวนไม่มากนะถ้าเผื่อว่าหมดจากชุดนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีแนวความคิดว่าจะตัดมาเลี่ยมอะไรอีกดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ยังพลาดโอกาสที่ยังไม่ได้แล้วก็จะได้ทำบุญด้วยเนี่ยก็ต้องรีบตรงนี้ซะนะเพราะว่าถ้าสถานการณ์โควิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะยกฉัตรละก็คงจะถึงเนี่ยราคาระบุไว้ตามนี้ 40,000 กว่านี่ใช่ๆนี่นะครับราคาระบุตามนี้เลยนะครับใช่ๆเรียกว่าถ้าเผื่อพูดจริงๆน่ะเป็นของที่มีชิ้นเดียวในโลกทั้งนั้นหายากนะถ้าพูดถึงว่าถ้าพวกจีนพวกอะไรเห็นเนี่ยจะต้องไอ้นั่นเลยเพราะว่ามันเป็นของที่เป็นของแท้อาจารย์ที่เลี้ยงโดยไฟนี่คืออะไรก็อันนี้เหมือนกันแต่ว่าเรามันปกติมันโตอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามที่จะหาทางให้มันโตเร็วก็โดยการใช้ให้แช่น้ำผึ้งนะแช่น้ำผึ้งเล่นแสงจันทร์ทีนี้แสงจันทร์ในปกติมันไอ้นั่นเราก็ไปสั่งหลอดจากเยอรมันมาเพื่อว่าทำเรียนแบบแสงนะแล้วก็แช่น้ำผึ้งแช่น้ำเพชรนะอาจารย์นี่โตตามที่อาจารย์อยากให้โตไหมมันก็แล้วแต่บังคับไม่ได้ไม่รู้จะโตแบบไหนครับแต่ว่าถ้ามันโตเป็นช่อแล้วเนี่ยพอที่จะแยกได้แล้วก็จะแยกออกมาคือตอนนี้ยังไม่มีจะไม่มีโครงการจะแยกเพราะว่ามีโครงการที่มีอยู่แค่นี้ที่ได้เลี่ยมไว้เนี่ยครับผมก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้ว่าใครที่ยังพลาดโอกาสอยู่นะก็อาจารย์ครับเด็กไหลที่อาจารย์มาเนี่ยอาจารย์สะสมมากี่ปีครับโอ้30ปีได้30กว่าปีได้เหตุผลที่อาจารย์สะสมหลากหลายหรือสนใจเด็กไหลเนี่ยมันคันมือหรืออะไรไงยังไงคือมันเป็นของที่มันอัศจรรย์น่ะที่ดูเหล็กไหลเนี่ยพูดถึงว่ามันจะเป็นหินเป็นแร่เป็นอะไรนะมันก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตถูกไหมเช่นว่าหินน่ะไม่มีชีวิตแต่ทำไมเนี่ยในเมื่อสิ่งไม่มีชีวิตแต่ทำไมเนี่ยมันงอกได้แค่นี้มันก็ตอบปัญหาไม่ได้แล้วไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มันเจริญเติบโตได้ทำไมมันงอกได้มันเป็นหินแต่ทำไมมันงอกได้อะมันไม่ได้งอกคือไม่จำเป็นต้องอยู่ในถ้ำปกติถ้าหินงอกหินย้อยมันอยู่ในถ้ำหรือไม่อันนี้มันโตขึ้นได้ใช่มันโตขึ้นได้ครับมันงอกมันเหมือนมันมีชีวิตใช่ไหมแล้วมันก็เสพน้ำผึ้งมันเสพแสงจันทร์แล้วตัวมันก็เงางามครับแล้วงอกได้ยังไม่ต้องอะไรแค่เหล็กดำพวกเนี้ยพวกนี้ก็งอกแต่มันงอกช้าครับจะงอกช้ากว่าเหล็กขาวอาจารย์เหล็กไหลเกาะล้านเขามีชื่อว่าไงก็เป็นเหล็กไหลเหมือนกันไม่ใช่คุณสมบัติทางอิทธิชนก็อยู่ยงคงกระพันครับเนี่ยอันนี้เกาะล้านนะเนี่ยอันนี้เกาะล้านก็เป็นเหล็กไหลเกาะล้านเป็นเหล็กไหลชนิดหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้เอาออกมาแล้วครับก็ไม่มีละก็มีแต่ของเก่าๆนั่นแหละครับนะก็งอกได้ก็ถือว่าเป็นแร่เหล็กไหลที่ใช้ได้แต่มันจะงอกช้าครับแล้วมันจะเด่นทางด้านคงกระพันแต่ถ้าเผื่อเหล็กขาวเนี่ยมันก็จะครอบคลุมไปทุกอย่างแล้วมันก็จะไปเด่นทางด้านเมตตามหานิยมกับโชคลาภครับถ้าพวกเหล็กขาวครับมันก็จะดีคนละแบบอาจารย์เราใช้บูชายังไงเหล็กพวกนี้ติดตัวใส่กระเป๋าได้ใส่กระเป๋าได้ก็เนี่ยใส่กระเป๋าอย่างของอาจารย์นี่เป็นเหล็กไหลอะไรที่แฝงอยู่เนี่ยก็แลกเงินยวงแลกเงินยวงอันนี้ก็งอกเป็นต้นไม้ครับอันนี้งอกเป็นต้นไม้เลยงอกเป็นต้นไม้เลยนะครับเป็นต้นไม้ครับชิ้นนี้แล้วอีกอันหนึ่งก็เหล็กไหลเงินยวงเหมือนกันพวกเงินยวงนั้นจะห้อยพวกแร่เงินยวงไอ้พวกนี้เราโดนหลอกกันเยอะไหมครับมันก็โดนเยอะเพราะเนื่องจากว่ามันมีการทำปลอมได้ครับมันก็เอาพวกตะกั่วดีบุกพวกเนี้ยไปหลอมแล้วก็หลอมพอเหลวๆแล้วก็ไปหยอดลงในน้ำ
ครับมันก็จะหยิกหยิกย่อยๆแบบนี้แต่ว่าถ้าเราเคยเห็นของจริงเนี่ยมาพิจารณาดูก็พอรู้ว่าของปลอมเป็นไงดูง่ายเลยใช่ดูง่ายเลยเพราะว่าการที่มันไอลักษณะการงอกมันไม่เหมือนกันครับอันนั้นก็มีครับอาจารย์ตัดเหล็กหลายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นานแล้วมันตอนนี้มันไม่มีให้ตัดมานานแล้วครับตัดมานานแล้วก็ตัดที่มันง่ายๆนะไอ้ที่มันยากๆอย่างที่เขาตัดกันเป็นองค์พระสำเร็จอะไรนี่ตัดความสามารถยังไปไม่ถึงยังทำไม่เป็นยังทำไม่ได้ตำนานเหล็กไหลที่ตัดออกมาแล้วเป็นองค์พระนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่เป็นแต่ในมุมมองอาจารย์เชื่อว่ามีอยู่จริงไหมมันก็คนที่มีฤทธิ์อภิญญาจริงๆก็คงจะทำได้นะแต่ว่าสำหรับเรายังไปไม่ถึงมือตัดเหล็กไหลทำเองไม่ได้ไม่ยังไม่ถึงยังเรายังทำไม่ได้เราทำได้ง่ายๆเหล็กที่มันอยู่ตามผนังถ้ำอะไรพวกนี้ง่ายๆทำได้แต่ว่าจะตัดเป็นที่ปัจจุบันที่เขาทำกันเนี่ยที่ออกมาเป็นองค์พระสวยๆอะไรพวกนี้เนี่ยเรายังความสามารถเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นทำได้แต่พวกนี้ก็อยากจะเชิญชวนว่าใครที่ยังอยากจะได้แร่ดีๆนะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยก็รอบสุดท้ายถ้าเผื่อว่าหมดจากอันนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีโครงการที่จะนำไปแร่ไปเลี่ยมอะไรอีกนะเหล็กไหลนี่เป็นเหล็กไหลชนิดเดียวกับที่ไปทำพระสมเด็จใช่ๆที่ฝังในพระสมเด็จครับพระสมเด็จอาจารย์ก็ขายองค์ละ 5,000 ครับมีแต่จะมีแร่เหล็กไหลเนี่ยชิ้นนึงใส่ให้ครับเหล็กไหลแล้วก็พระสมเด็จก็ผสมไผ่ดำครับเหล็กไหลไผ่ดำครับก็มีเป็นพระสมเด็จแต่ชิ้นนิดเดียวไอ้เหล็กจะเป็นเศษนิดเดียวเศษนิดเดียวเศษนิดเดียวแต่นี่ใหญ่กว่าเยอะเลยครับอาจารย์ถ้าผมจะลงทุนเลี้ยงเหล็กไหลแบบอาจารย์นี้ได้ไหมมันปกติเนี่ยเหล็กพวกเนี้ยมันก็โตอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันโตช้าอมันโตช้าแล้วก็ถ้าเผื่อเราช่างสังเกตแล้วเราทำทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเราก็ค้นพบอ่ะเหมือนกับการค้นพบว่าเราว่าจะทำไงให้มันโตครับใช่ไหมตอนแรกก็คือเลี้ยงด้วยน้ำผึ้งเนี่ยมันก็โตอยู่แล้วครับคือมันชอบความหอมความหวานของน้ำผึ้งกับแสงจันทร์ครับทีนี้เรามีเหล็กเนี่ยง่ายๆสุดก็คือหาน้ำผึ้งแท้นะน้ำผึ้งป่าแท้นะมาก็มันก็เลี้ยงมันก็โตอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าและพิถีพิถันไปกว่านั้นอีกแทนที่จะเป็นแค่น้ำผึ้งป่าก็เป็นน้ำผึ้งพระจันทร์เรียกว่าฮันนีมูนครับก็คือน้ำผึ้งเนี่ยแต่ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับก็กลายทำจากการตีผึ้งในคืนจันทร์เต็มดวงจันทร์เต็มดวงอันเป็นวันจันทร์มันก็จะกลายเป็นฮันนีมูนมันน้ำผึ้งนั้นมันก็จะมีความหอมและความหวานกว่าปกติครับเมื่อนำมาล่อเหล็กไหลเลี้ยงเหล็กไหลมันก็จะโตกว่าปกติแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เอาน้ำผึ้งแท้ๆก็ใช้ได้นะมันก็ซับซ้อนไปอีกแต่ก็ถามว่าเลี้ยงได้ไหมมันก็มีคนที่ได้ติดตามอาจารย์เนี่ยก็ไปเลี้ยงอยู่หลายคนตอนนี้นะครับเลี้ยงอยู่หลายคนเลี้ยงอยู่หลายคนเลยแต่ติดตามในเพจเนี่ยครับผมเพราะว่าอาจารย์ก็จะมีเลี้ยงอยู่หลายชิ้นแล้วก็เห็นการอะไรเจริญเติบโตเขาเป็นระยะก็จะอยู่ในเพจเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยในเพจนี้ก็เหมือนกันคือบางครั้งก็อาจจะมีการอะไรเรียกอะไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็อาจจะแจกประมาณเออครับนะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะดูว่าเพราะราคามันสูงก็เลยว่าเอออาจจะแจกให้นะแต่ว่าอาจจะแบบจับให้อะไรจะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองติดตามอยู่ในเพจดูแล้วใครที่มีไปแล้วเลี้ยงก็ดูในนั้นเพราะว่าจะได้เห็นไอ้ที่อื่นๆที่เลี้ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็วิธีการเลี้ยงต่างๆซึ่งอาจารย์ก็จะนำเสนอไปเรื่อยๆว่าเคยให้มันกินอะไรบ้างให้มันกินอันนี้เป็นอย่างนี้กินนี้เป็นอย่างนี้นี่นะครับถ้าใครสนใจเหล็กไหลเงินยวงชุดนี้ของอาจารย์บุรพานะครับติดต่อมาที่เบอร์0875585989นะครับรายได้ในการจำหน่ายครั้งนี้นะครับจะเอาไปทำอะไรย้ำอีกเตือนอีกทีนึงอาจารย์ก็นำไปสร้างพระธาตุเจดีย์นะที่วัดสันต้นพึ่ง
อำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาครับซึ่งจริงๆตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วฉัตรทองคำก็เสร็จแล้วก็เป็นที่เข้าไปทำเก็บรายละเอียดอะไรต่ออะไรครับครึ่งจะรอจะยกฉัตรถ้าสถานการณ์โควิดสงบลงก็จะได้ยกฉัตรละฉัตรทองคำนี่ก็เสร็จละเป็นของบริษัทคุณบริษัทกันกุลนะเจ้าของบริษัทให้มาหัวฉัตรนี่หนัก3โลทองคำ3กิโลทองคำ3กิโลนะครับทองคำให้ท่านให้ทองคำมา3กิโลครับมาทำสนใจติดต่อมานะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ